ครับท่านผู้ฟังครับรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านพบทุกฟังในวันอังคารที่17มีนาคม2013นี้กันเช่นเคยนะครับวันนี้พบกับผมและคุณพีรพัฒน์วัฒนาภิรมย์กันอีกเช่นเคยนะครับสวัสดีครับคุณพีรพัฒน์ครับสวัสดีครับคุณอภิษฎครับครับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบ้างยังไงครับฮะยังไงครับโอ้เวลาจะเปิดประตูใช้อะไรเปิดอ๋อครับปกติใช้มือเปิดแล้วใช้อะไรตอนนี้ใช้นี่ใช้มืออยู่ไหมใช้มือครับใช้มือแต่ว่าพอดีมีบทมาด้วยมีกระดาษใช้กระดาษเป็นตัวกล้วยเป็นตัวจับอ๋อผมเอาหลังเปิดอ๋อเหรอครับเวลาจะกดลิฟต์เนี่ยคุณพิศักดิ์ชัยเรียกกดครับตอนแรกๆนะครับใช้หลังนิ้วเนี่ยใช้เรียกข้อนิ้วเนี่ยข้อนิ้วด้านหลังครับตอนหลังใช้ปากกาอ๋อผมใช้ข้อศอกข้อศอกแล้วโอ้โหครับก็มีหลายคนแล้วแต่นี่แล้วแต่ท่านเลยนะแต่ช่วยได้นะช่วยได้ช่วยได้เพราะว่าจุดไหนก็ตามที่เราต้องไปสัมผัสร่วมกับคนอื่นเนี่ยถ้าสมมติว่าเราเลี่ยงได้โอกาสที่มันจะไปติดเชื้อตามมาเนี่ยมันก็จะน้อยลงไปในตัวมันเองถูกไหมฮะใช่ช่วยได้เลยเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่ท่านอ่ะออกแบบมาแล้วกันแต่ว่าอย่างปลายนิ้วของท่านเนี่ยมันจะต้องสัมผัสบ่อยๆเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นแทนได้ไหมครับอะไรที่มันสัมผัสน้อยๆก็ศอกบ้างอะไรบ้างแล้วแต่ก็ว่ากันไปผมเห็นคนขึ้นรถเมล์เดี๋ยวนี้บางคนไม่เคยเกาะหลังรถเมล์ใช้หลังดันพนักพิงแล้วแต่ท่านนะออกแบบชีวิตตัวเองแล้วกันนะครับจะได้อยู่กันแบบอะไรสบายใจหน่อยนะครับไม่งั้นมันจะเครียดไปหมดเนี่ยผมเปิดหน้าเฟซบุ๊กมาแต่มีแต่เรื่องโควิดแต่ไม่มีใครบอกเลยว่าตอนนี้วัคซีนไปถึงไหนแล้วคุณรู้จักอ๋อครับครับรู้ยังเมื่อเช้าได้ข่าวแถวอิสราเอลอะไรไหมเป็นยังไงบ้างมันมีที่อเมริกาเขาลองทำอยู่ทดลองกับคนอยู่แต่ว่าเขาไม่ได้เอาเชื้อจากโควิดมาทำเอาเชื้ออื่นมาทำซึ่งไม่แน่ใจว่าจะได้ผลยังไงหรือไม่นะครับแต่ว่าสันนิษฐานตรงนี้ข้อสันนิษฐานที่เราคุยกันทุกวันเนี่ย3เดือน6เดือน1ปีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันขึ้นอยู่กับปัจจัยหนึ่งที่เราไม่ได้พูดถึงเลยคือถ้ามีวัคซีนออกมาครับแล้วไอ้3เดือน6เดือนที่ว่าเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนที่เราวิเคราะห์คาดการณ์กันไปก็ได้อ๋อครับใช่ไหมฮะเพราะวัคซีนมันช่วยป้องกันได้แต่มันไม่ได้ช่วยรักษานะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งโควิดยังไม่มียารักษานะครับเพราะเขาไม่คิดหรอกไวรัสมันฆ่าไม่ตายโอ้แต่ว่าถ้าผลิตวัคซีนต้องผลิตเยอะทีเดียวแล้วก็ไม่เป็นไรถ้าเยอะมันก็ถูกไงแต่ว่าต้องใช้เวลาถูกถูกไหมใช่ไหมลองดูนะครับเอาละก็อยู่กันอย่างมีความสุขนะฮะอย่าไปทุกข์มากอย่าไปเครียดมากนะครับครับแจ้งให้ทราบครับธนาคารสินครับก็มีการเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนกับมาตรการช่วยลูกค้าทุกกลุ่มนะครับสู้ภัยไวรัสโควิด-19 นะครับโดยก็พักหนี้เงินต้นไม่เกิน2ปีชำระแต่ดอกเบี้ยตั้งแต่ร้อยละ50ถึงร้อยละ100เหรียญนะครับหากชำระดีติดต่อกันทุก6เดือนได้รับเงินคืนร้อยละ20เดือนของดอกเบี้ยที่จ่ายด้วยนะครับรวม2ครั้งครับพร้อมกับจัดเงินกู้เพิ่มเติมนะครับเพื่อใช้จ่ายหากจำเป็นวงเงินคือ 50,000 บาทดอกเบี้ยที่ร้อยละ 0.5 ต่อเดือนนะครับไม่ต้องมีหลักประกันไม่ต้องมีคนค้ำประกันนะครับปลอดชำระหนี้นาน6เดือนโดยก็ลงทะเบียนได้จนถึงวันที่30มิถุนายนนี้นะครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศหรือว่าโทรศัพท์หมายเลขคือ1115ครับส่วน2ช่วงของรายการวันนี้นะครับช่วงแรกเจาะเศรษฐกิจกันวันนี้คุยกันนะครับเรื่องของมาตรการทางด้านภาษีนะครับที่กรมสรรพากรเสนอนะครับเพื่อช่วยเหลือเยียวยาผลกระทบจากโรคจากไวรัสโควิด-19 เนี่ยนะครับซึ่งเสนอครม.แล้วก็ผ่านมาแล้วด้วยนะครับก็จะคุยเรื่องนี้กับคุณสมหมายสิริอุดมเศรษฐ์ครับที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีในฐานะโฆษกกรมสรรพากรนะครับส่วนช่วงที่2ครับช่วงแหล่งทุนนี้คุยกันนะครับเรื่องของมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการภาคการเกษตรนะครับที่รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวจะคุยเรื่องนี้กับคุณสมเกียรติกิมาวหาผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะครับเป็น2ช่วงของรายการวันนี้นะครับครับส่วนกิจกรรมนะครับเมื่อวานนี้ผู้โชคดีครับคุณชมัยพรอู่หงครับจากกรุงเทพมหานครวันนี้ทางรายการจะเตรียมกระปุกออมสินอาชีพในฝันและก็รถออมสินนะครับจากธนาคารออมสินครับ2รางวัลแก่ท่านผู้ฟังที่ส่ง SMS มาตอบคำถามที่4221075 4221075หรือทาง Facebook Live นะครับพิมพ์คำตอบแล้วส่งมาทางเพจของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับคำถามมาจากข้อมูลดังต่อไปนี้นะครับข้อมูลก็คือธนาคารออมสินเพิ่มความเข้มข้นมาตรการช่วยทุกกลุ่มลูกค้าสู้ภัยไวรัสโควิด-19 นะครับโดยมีการจัดเงินกู้เพิ่มเติมเพื่อใช้จ่ายหากจำเป็นวงเงินคือ 50,000 บาทดอกเบี้ยที่ร้อยละ 0.5 ต่อเดือนนะครับดอกเบี้ยร้อยละ 0.5 ต่อเดือนนะครับจำเลข 0.5 ไว้นะครับร้อยละ 0.5 คำถามครับธนาคารออมสินก็เพิ่มความเข้มข้นมาตรการช่วยทุกกลุ่มลูกค้าสู้ภัยไวรัสโควิด-19 นะครับโดยมีการจัดเงินกู้เพิ่มเติมเพื่อใช้จ่ายหากจำเป็น
วงเงินคือ 50,000 บาทนะครับถามว่าดอกเบี้ยนะครับดอกเบี้ยร้อยละเท่าไหร่ต่อเดือนครับดอกเบี้ยร้อยละเท่าไหร่ต่อเดือนครับส่งคำตอบทาง SMS กับที่4221075 4221075หรือทาง Facebook Live นะครับพิมพ์คำตอบสมัครเพจของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับวันนี้ทางรายการนะครับจะใช้คอมพิวเตอร์สุ่มอย่างผู้ตอบถูกขึ้นมานะครับมอบเป็นกระปุกออมสินอาชีพในฝันและรถออมสินครับ2รางวัลแก่ท่านผู้ฟังผู้โชคดี2ท่านนะครับที่ส่งคำตอบเข้ามาและสุ่มตัวอย่างได้ขึ้นมานะครับเพียงท่านเดียวท่านเดียวนะครับรับไป2รางวัลเลยนะครับโดยทางรายการก็จะติดต่อกลับไปนะครับส่วนการชมย้อนหลังครับรายการเพิ่มช่องทางรับชมย้อนหลังทางช่องทางของ YouTube อีกช่องทางนึงพิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเข้าไปชมย้อนหลังเลยนะครับและที่พิเศษนะครับผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังผ่านทาง Facebook กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์รายการเป็นประจำนะครับผู้ที่กดไลค์กดแชร์มากที่สุดแต่ละเดือนนะครับทางรายการมีของขวัญพิเศษส่งมาอีกด้วยนะครับครับเอาละครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับเรื่องราวของการเปิดมาตรการภาษีเพื่อเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 นะครับไปพูดคุยกับคุณสมหมายสิริอุดมเศรษฐ์ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีในฐานะโฆษกกรมสรรพากรนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณสมหมายครับสวัสดีครับท่านครับค่ะสวัสดีค่ะคุณพิรพัฒน์คุณทวีศักดิ์นะคะครับเราเตรียมมาตรการไว้ยังไงครับมาตรการที่ผ่านครม.ไปเมื่อวันที่11มีนานะคะที่ผ่านมาค่ะทางมติของครม.เนี่ยที่เกี่ยวกับกรมสรรพากรนะคะจะมีมาตรการอยู่ทั้งหมด6มาตรการนะคะครับที่ช่วยออกมาเพื่อเกี่ยวกับเพื่อสภาวะที่การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อ่ะค่ะครับค่ะลองไล่เรียงเลยไหมฮะมาตรการแรกที่เสนอเป็นเรื่องของของการหักลดอัตราภาษีเงินได้หักภาษีจ่ายอะค่ะครับสำหรับผู้ที่เป็นนิติบุคคลหรือเป็นบุคคลธรรมดาที่ถูกผู้จ่ายเนี่ยหักเนี่ยถ้ามีการจ่ายตั้งแต่ช่วงเดือนเมษาถึงเดือนกันยา63เนี่ยนะคะครับจะหักจากร้อยละ3เหลือ 1.5 ค่ะ 1.5 ค่ะจาก 3% นะคะเหลือหัก 1.5 ค่ะตั้งเมษาถึงกันยาปีนี้นะคะปีนี้นะฮะปีนี้ค่ะค่ะระบบนะคะหมายถึงว่ายื่นด้วยกระดาษหรือยื่นออนไลน์หรือผ่านระบบ e-withholding pad เนี่ยช่วงนี้เราจะเหลือ 1.5 แต่ตั้งแต่เดือนตุลา63ถึง31ธันวา2564เนี่ยถ้าหักไม่จ่ายผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือเรียกว่า e-withholding pad เนี่ยเราจะลดจาก 3% เหลือ 2% เหลือ 2% ช่วงใช่ uh-huh. ค่ะสำหรับการหักหน้าที่จ่ายนะคะมาตรการแรกอะค่ะครับก็เดิมถ้ามีรายได้1แสนสมมุตินะครับตัวเลขกลมๆนะครับผมขี้เกียจคิดมากก็เดิมทีเราต้องโดนหักที่ 3% ถูกไหมฮะ 3% ก็คือ 3,000 ไม่ใช่สมมุติว่ายังไงคุณทวีศักดิ์คุณพีรพัฒน์ครับครับได้รับตัวค่าจ้างหรือค่ารับเหมาค่าบริการอะไรนะฮะแล้วตัวดิฉันเป็นบริษัทกใช่ไหมคะใช่ครับปกติเนี่ยเวลาดิฉันเป็นบริษัทกเนี่ยจ่ายให้คุณพิรพัฒน์เนี่ยหนึ่งแสนก็ตัดหักไป 3% ใช่ไหมหักไป 3,000 ตัดค่าจ้างค่ะแต่ถ้าเป็นการจ่ายตั้งแต่เดือนเมษาถึงกันยา63เนี่ยดิฉันเป็นบริษัทก็จะหักแค่1,500ก็คือเหลือ 1.5% นะฮะแต่ถ้าต่อไปเนี่ยเป็นระบบ e-withholding tax ก็คือตั้งแต่ตุลา63ถึงธันวาปีหน้าเนี่ย uh-huh. ถ้าใช้ระบบเนี้ยก็จะถูกหักแค่ 2% จากถ้าจ่ายแสนหนึ่งก็จะหัก 2,000 แค่ 2,000 อ้าวแล้วก็มีเงินเพิ่มเข้ามาเดือนละพันสบายๆไปใช่ค่ะใช่ไหมฮะก็จะได้มีเพิ่มสภาพคล่องอะฮะก็จะได้มีเงินอยู่ในกระเป๋าไว้ก่อนนะคะครับอันนี้มาตรการที่1ดีครับเห็นด้วยค่ะแต่ไปยังจ่ายภาษีอยู่นะไม่ใช่หนีภาษีนะยังจ่ายอยู่อย่างเช่นบริษัทกจ่ายให้กับบริษัทขอค่าจ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เคยจ่าย 3,000 ก็หักแค่ 1,500 ครับค่ะแต่ถ้าใช้ e-withholding tax ตั้งแต่ตุลา63ถึงธันวา64เนี่ยเลยต้องจ่ายแสนหนึ่งหักไว้ 3,000 ก็เหลือแค่ 2,000 ก็แสดงว่ามาตรการที่1บริษัทก็มีรายได้เพิ่มขึ้นถูกไหมเพราะเงินเหมือนหักน้อยลงแล้วก็ทางผู้รับจ้างเองก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นเพราะถูกหักน้อยขึ้นน้อยลงเหมือนกันเรียกว่าเสริมสภาพคล่องซึ่งกันและกันเอาก่อนนะคะ เป็นเครดิตเอาไว้เยี่ยมอันนี้ดีฮะเริ่มเดือนหน้านะครับเริ่มสำหรับการจ่ายเดือนเมษาก็คือทำงานเดือนเมษาก่อนแล้วก็จะจ่ายประมาณปลายเดือนทำนองนั้น
ค่ะโอเคโอเคอันนี้ผ่านมาตรการที่หนึ่งครับดีครับคืออันนี้ต้องนำส่งภายในเดือนพฤษภาเดือนถัดไปอะค่ะครับครับค่ะสำหรับมาตรการที่สองเนี่ยเป็นเรื่องของช่วย SME นะคะครับค่ะกรณีที่SME เนี่ยที่ไปกู้ซอฟท์โลนนะคะซึ่งก็จะมีโครงการนะคะเรียกว่ามาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือซอฟท์โลนเนี่ยตัวเนี้ยถ้าเป็นบริษัทที่เป็น SME เป็นนิติบุคคลที่เป็น SME อ่ะเข้าร่วมที่ไปกู้ตัวเนี้ยนอกจากได้ดอกเบี้ยต่ำแล้วเนี่ยทางกรมสมกรก็บอกว่าถ้าคุณเข้าเงื่อนไขก็คือมีรายรับไม่เกิน500ล้านแล้วก็มีลูกจ้างไม่เกิน200คนเนี่ยจะเป็น SME เนี่ยคุณปกติดอกเบี้ยที่จ่ายไปสำหรับซอฟท์โลนตัวเนี้ยหักได้อยู่แล้วเนี่ยทางสมกรบอกว่าคุณจะหักได้เพิ่มเป็น 1.5 เท่าอ่ะค่ะ 150% ค่ะอันนี้ก็ช่วยไปหักในเรื่องค่าที่จ่ายค่ะสำหรับช่วงที่การจ่ายดอกเบี้ยตั้งแต่เดือนเมษา63ครับถึงธันวา2563ค่ะเป็นการจ่ายช่วงนี้ทางสำกรบอกว่าคุณสามารถหักค่าใช้จ่ายได้เพิ่มขึ้นเป็น 1.5 เท่าอะค่ะครับแล้วก็ต้องเป็นผู้ประกอบการที่ทำบัญชีชุดเดียวด้วยนะคะอ๋อนี่มีวงเล็บด้วยนะฮะเครื่องหมายดอกจันต้องเป็นบัญชีชุดเดียวค่ะเราสนับสนุนให้คนทำบัญชีชุดเดียวสำหรับที่คนที่เป็น SME อะนะคะใช่บางคนเขาค่ะบางคนเขาถามอย่างนี้ว่าเอ๊ะผมจะกู้เงินไปทำอะไรผมก็เลยบอกว่าทำไมไม่กู้มาเพื่อจ่ายค่าแรงลูกน้องแล้วก็ให้ลูกน้องในทำหน้ากากขายล่ะอะไรทำนองเนี้ย แล้วแต่เขาอ่ะว่าไปใช่ใช่อันนี้มาตรการที่สองนะคะครับครับค่ะส่วนมาตรการที่สามเนี่ยเป็นเรื่องของการมาตรการตัวนี้จะเป็นการส่งเสริมเสถียรภาพการจ้างงานนะคะสำหรับตัวนี้ที่กรมสมกรเสนอก็คือจะเป็นช่วย SME เหมือนกันนะคะสำหรับคนที่คงสภาพการจ้างงานเนี่ยก็ SME ของเราที่กำหนดไว้ก็คือเหมือนกับตัวดอกเบี้ยเมื่อกี้นะคะคือต้องมีรายรับไม่เกิน500ล้านแล้วก็มีการจ้างงานเนี่ยไม่เกิน200คนเราถือว่าเป็น SME สำหรับตัวนี้จะถ้าคุณคงจ้างแรงงานที่สำหรับพนักงานที่เงินเดือนหรือค่าจ้างเนี่ยไม่เกิน15,000ต่อเดือนเนี่ย uh-huh. ถ้าคุณยังคงสภาพการจ้างเขาอยู่เนี่ยทางสำกรบอกว่าปกติคุณหักรายจ่ายได้สมมติจ่าย100นึงคุณหักได้100ใช่ไหมคะครับทางสำกรบอกว่าให้จ่ายเป็นรายจ่ายได้3เท่าเลยก็คือ300ได้300เลยอะค่ะสำหรับช่วงการจ่ายสำหรับเดือนเมษาจนถึงเดือนมิถุนาถึงเดือนกรกฎาคม4เดือนอันนี้มาตรการตรงนี้เราให้4เดือนเพราะเราคาดว่าโควิดเราคงจะแก้ไขสถานการณ์ได้ภายในเดือนกรกฎาคมค่ะครับเอ๊ะเรามีมาตรการนี้เรามีการคุยกันไหมครับว่าถ้าสมมุติเรายอมไม่หักได้ถึง300หรือ3เท่าเป็นต้นไปเนี่ยประธานโทษผมใช้คำผิดยอมให้หักได้ไม่เกิน3เท่าถูกไหมฮะได้3เท่าเลยเอา3เท่าเลย3เท่าเลยง่ายๆก็ไอ้ส่วนต่างระหว่าง100กับ300เนี่ยคือ1กับ3เนี่ยส่วนต่างตรงเนี้ยนะมันคือ2ถูกไหมฮะไอ้2เนี่ยมันจะชดแทนค่าจ้างของลูกจ้างได้ไหมคือมาตรการตรงนี้เราให้เป็นลักษณะเป็นหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้ตอนสิ้นปีอะค่ะนั่นสิครับตรงนี้มาตรการตรงนี้อะค่ะครับก็หมายถึงว่าแทนที่ว่าคุณจะจ่ายพูดง่ายว่าตัวเขาเรียกอะไรอะคุณจะมีเงินมากขึ้นอะคือเนื่องจากว่าตรงนี้เป็นเงื่อนไขเป็นมาตรการที่เราเสนอแล้วก็ผ่านมติครม.ไปแล้วอะค่ะว่าเป็นการช่วยเรื่องในการหักค่าใช้จ่ายอะค่ะซึ่งตรงนี้ตัวลูกจ้างเนี่ยเขาก็จะได้ว่าคนที่ไม่เกิน15,000เราคิดว่านิติบุคคลหรือผู้ประกอบการทั้งหลายเนี่ยเวลาเขาจะเอาพนักงานออกหรืออะไรเขาก็จะส่วนใหญ่เขาก็จะดูจากชั้นล่างก่อนตรงนี้เราก็เลยช่วยพวกคนที่เงินเดือนน้อยค่ะที่ไม่เกิน15,000ให้จ้างเอาไว้ให้ไปจูงใจให้ตัวนิติบุคคลที่เป็น SME เนี่ยคงสภาพการจ้างงานเขาไว้ก่อนนะคะในช่วง4เดือนนี้โดยก็ให้ตรงนี้ไปหักค่าใช้จ่ายได้เพิ่มค่ะอันนี้มันจะเกี่ยวก็จะได้ค่ะครับเชิญครับเชิญคุณสมหมายต่อครับก็คืออย่างน้อยเนี่ยเป็นการจูงใจให้บริษัทเนี่ยไม่ให้เลย์เอาพนักงานที่เป็นระดับล่างออกอะค่ะทีนี้มันจะน้อยพนักงานก็ยังมีค่าจ้างอยู่สมมติว่าเดือนละ15,000เขาก็ยังได้อยู่แล้วถ้าเกิดเขาเป็นข้อตกลงกันว่าเอาละเราอาจจะต้องช่วยกันลดเงินเดือนลงได้ไหมจาก15,000หรือ10,000เนี่ยมาตรการนี้ใช้ได้ไหมอันนั้นก็ต้องเป็นของบริษัทนะคะที่ต้องไปคุยกันจะคุยกันเองใช่ถ้าเรามีหน้าที่ว่าตรงเนี้ยเราให้คุณได้เราให้คุณแหละจ่ายเบิ้ลได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณจะใช้มาตรการนี้เพื่อประคองบริษัทสถานการณ์เอาไว้ด้วยกันทั้งลูกจ้างทั้งนายจ้างมันก็ต้องคุยกันอันนี้เราไม่เกี่ยวกับเรา
ค่ะนะครับเสนอมาตรการว่าหักรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นนะคะโอเคนี่เข้าใจนะมาตรการที่3มาตรการต่อมา4ครับสำหรับมาตรการที่4เนี่ยตรงนี้เราจะช่วยการเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ส่งออกที่ดีอะค่ะครับโดยเราจะคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้เนี่ยถ้าคุณยื่นผ่านออนไลน์คือยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตเนี่ยจะคืนให้ภายใน15วันแต่ถ้าคุณยื่นปกติก็คือไปยื่นที่สรรพากรต่อค่ะที่พื้นที่สาขาเนี่ยก็ตรงเนี้ยเราก็จะคืนให้ได้ภายใน30วันนะคะครับค่ะอ๋อผู้ส่งออกที่ดีนะคะมีไม่ดีด้วยฮะไม่ใช่ค่ะอันนี้คือก็จะเป็นเกณฑ์ของกรมสรรพากรว่าถ้าคุณอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นผู้ส่งออกที่ดีชำระภาษีถูกต้องทุกอย่างไม่มีประเด็นอะไรเงี้ยนะจะมีเกณฑ์ตรงนี้นะคะว่าผู้ประกอบการก็จะทราบว่าเขาเป็นผู้ประกอบการที่ดีอะค่ะตรงนี้เขาก็จะได้สิทธิ์ว่าถ้าเขายื่นทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาจะคืนภาษีได้ภายใน15วันแต่ถ้าเขาไปยื่นปกติที่พื้นที่สาขาเนี่ยก็จะคืนได้ภายในไม่เกิน30วันต่างกันเดือนนึงนะครับซึ่งตอนนี้เข้าใจว่าแนวโน้มของผู้ที่จะยื่นผ่านทางอินเทอร์เน็ตน่าจะมากขึ้นไหมครับผู้สมัครครับก็ส่วนใหญ่เขาก็จะยื่นทางอินเทอร์เน็ตกันอยู่แล้วมันสะดวกกว่าใช่ไหมที่บอกละใช่แล้วเราก็รณรงค์เรื่องThailand 4.0 ด้วยแล้วยิ่งช่วงนี้โรคโควิดก็ไม่ควรจะออกไปไหนก็ยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตจะดีกว่านะคะถ้าใครทำไม่เป็นทำไงครับเนี่ยปรึกษากรมสรรพากรได้ได้เลยค่ะเราก็มีเจ้าหน้าที่หรือจะเข้าไปดูที่เว็บกรมสรรพากร www.rd.go.th หรือไปที่ call center 1161หรือที่ตามพื้นที่ที่เรามีทั้งหมด119พื้นที่ทั่วประเทศหรือตามอำเภอที่มีทั้งหมด850สาขานะคะสามารถเข้าไปถามได้หรืออย่างที่บอกว่าไม่สะดวกก็โทรเข้ามาก็ได้เดี๋ยวเราไปหาเองก็ได้ไม่เป็นไรท่านอยู่เฉยๆอยู่ที่เดี๋ยวสอนให้ยื่นอินเทอร์เน็ตเข้าไปในเว็บกรมสรรพากรไม่ยากนะไม่น่ายากใช่ใช่ใช่ไหมฮะเอาละอันนี้ก็ช่วยได้เยอะเลย30วันเนี่ยมาตรการต่อมามาตรการที่5ครับคืออันนี้จะเป็นเรื่องของการมาตรการที่เพิ่มความเชื่อมั่นของนักลงทุนแล้วก็ตลาดทุนตรงนี้ที่สำหรับกองทุน SSF นะคะครับค่ะตรงนี้เราเพิ่มจากวงเก่าที่เคยมีมาตรการไปแล้วนะคะตรงนี้สมมติว่าถ้าคุณซื้อในช่วงเดือนเมษาถึงมิถุนาปีนี้นะคะครับสามารถหักลดหย่อนได้ตามที่จริงแต่ไม่เกิน 200,000 นะคะเราให้ตรงนี้สำหรับคนที่ไปลงทุนในกองทุนตัว SSF เดือนนี้นะคะอันนี้น่าจะเหมาะกับบุคคลทั่วไปใช่ค่ะคือพอจะได้เอาไปหักลดหย่อนนะคะครับครับแล้วไงต่อครับค่ะตัวนี้ก็คือถ้าเขาซื้อในช่วงที่บอกอะค่ะเมษาพฤษภามิถุนา3เดือนเนี้ยค่ะคก็ได้จิตหักลดหย่อนตัวนี้อันนี้ท่านได้ไม่เกิน 200,000 ครับท่านผู้ฟังที่อาจจะยังไม่เข้าใจสามารถไปปรึกษากับทางธนาคารได้ไหมฮะที่มีบัญชีเงินฝากอยู่ได้ค่ะคือผ่านกองทุนนะคะครับตรงนี้คือก็คล้ายๆ LTF นะคะแต่เป็นกองทุน SSF นะคะซึ่งนักลงทุนเขาจะทราบว่าเขาจะต้องทำยังไงคือตรงนี้เขาก็จะได้สิทธิ์ขึ้นมาอีกตามที่เขาซื้อไปตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 200,000 ครับตรงนี้ไม่เกี่ยวกับวงเงินไม่เกี่ยวกับวงเงินใช่ RMF ที่ว่าไม่เกิน 500,000 ตรงนี้เพิ่มกองเพิ่มวงขึ้นมาใหม่อีกวงนึงเลยอะค่ะอืมครับไม่ใช่อะไรผมแนะนำให้ท่านผู้ฟังไปคุยกับทางเจ้าหน้าที่ธนาคารน้องเขาจะได้มีงานทำกันได้ไม่งั้นเดี๋ยวเขาใช้คอมพิวเตอร์หมดตรงโทรไปก็ได้ค่ะอะไรก็ได้ขอให้ปรึกษาหารือกันบ้างนะฮะค่ะใช่ค่ะเขาทนนี้น่าสนใจก็ลองดูอย่างน้อยมันทำให้เราเนี่ยจ่ายภาษีได้ลดลงแล้วก็อาจจะได้กำไรจากการถือครองหน่วยลงทุนด้วยใช่ค่ะนะครับเงื่อนไขอะไรก็ไปถามไปถามรายละเอียดมันเยอะรายละเอียดมันเยอะครับเอาละมาตรการที่6ครับที่ยังไม่บอกก็เป็นมาตรการสุดท้ายคุณสมัยคิดว่านะเดี๋ยวจะมีออกมาอีกสำหรับที่เข้าครม.ไปเมื่ออังคารที่แล้วนะคะส่วนมาตรการที่6อ่ะไม่บอกมาตรการสุดท้ายนะคะสำหรับตรงเนี้ยที่สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีอ่ะค่ะที่ตอนนั้นที่ว่ามีจะเรื่องให้บริจาคแล้วตรงเนี้ยทางกรมสรรพากรก็เลยบอกว่าถ้าบริจาคตรงเนี้ยสามารถหักลดหย่อนได้สำหรับบุคคลธรรมดาที่ลดหย่อนเนี่ยก็เอาไปรวมกับตัวอื่นนะคะไม่เกินร้อยละ10ของเงินได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายค่าลดหย่อนอื่นแล้วแต่ถ้าเป็นตัวนิติบุคคลบริจาคเนี่ยบริจาคได้ทั้งเงินแล้วก็ทรัพย์สินเนี่ยก็ได้เกิน 2% ตามเงื่อนไขนะคะค่ะแล้วก็สำหรับตัวที่บริจาคเป็นทรัพย์สินนะคะเป็นสินค้าอะไรปกติเนี่ยมันจะต้องเสียแวตใช่ไหมคะตรงนี้ก็ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียแวตด้วยสำหรับผู้บริจาคอะค่ะอ๋ออันนี้คือส่วนทำบุญร่วมกัน
ช่ก็คืออันนี้ช่วยเหลือกันนะคะแต่ตรงนี้ต้องใช้การบริจาคแบบระบบอีโดเนชันเหมือนที่กรมสมกรที่ทำให้กับพวกวัดโรงพยาบาลอะไรที่ระบบอีโดเนชันนะคะบริจาคทางอิเล็กทรอนิกส์กันนะใช่ค่ะบริจาคตั้งแต่วันที่5มีนา63เนี่ยจนถึง5มีนา64ตรงนี้ก็จะได้สิทธิ์หักลดหย่อนตัวนี้นะคะครับซึ่งค่ะตรงนี้ก็คืออย่างที่บอกอ่ะก็ต้องบริจาคเข้าไปผ่านชื่อบัญชีของสำนักนายกนะคะครับครับอ่ะเอาเป็นว่าทั้งหมด6มาตรการนี้เราคิดว่ายังไม่หมดน่าจะมีอีกออกมาอีกแต่ว่าในระหว่างนี้ท่านสามารถเข้าไปปรึกษาหารือกับทางกรมสรรพากรได้เลยนะครับได้ค่ะก็เจ้าหน้าที่สามารถให้คำแนะนำได้เลยนะคะครับครับอ่ะเอาละมีจะฝากไหมครับคุณสมัยครับก็อยากจะฝากว่าในช่วงโควิดนะคะทางรัฐบาลแล้วก็กระทรวงการคลังกรมสรรพากรก็เห็นถึงความเดือดร้อนของทุกคนก็พยายามดูว่ามาตรการตัวไหนที่จะช่วยกับผู้ประกอบการหรือประชาชนทั่วไปได้เนี่ยเราก็ดูนโยบายนะคะถ้าอย่างที่คุณพีรพัฒน์บอกว่าไม่อยากจะบอกว่ามาตรการสุดท้ายเนื่องจากว่าเดี๋ยวอาจจะต้องดูว่าทางกระทรวงเนี่ยมีนโยบายอะไรทางกรมสรรพากรก็ต้องดูนโยบายแล้วก็นำเสนอเข้าไปอะค่ะขอที่ช่วยกันขอให้ทุกคนในประเทศไทยก็ช่วยกันต่อสู้กับโควิดตรงนี้ให้มันผ่านพ้นไปให้ได้อะค่ะครับได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับคุณสมัยครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสมัยสิริอุดมเศรษฐ์นะครับที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีในฐานะโฆษกกรมสรรพากรเดี๋ยววันนี้ท่านผู้ฟังก็อย่าลืมฟังผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับเพราะว่าเมื่อวานที่เราฟังจากทางอาจารย์ธงทองแถลงตอน 16:00 น.ครับอันนั้นเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งไม่ใช่สิเป็นส่วนหนึ่งใช่แต่มันมีบางเรื่องต้องขออนุมัติอำนาจจากคณะรัฐมนตรีในการอนุมัติอาจารย์วิษณุอาจารย์วิษณุครับอ๋อครับครับนะฮะก็เรื่องวันหยุดราชการด้วยที่เราคุยกันตลอดเลยผมลืมไปแล้วเนี่ย13-15ไม่ผมชอบผมไม่อยากไปไหนก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราดูกลับมาทำงานก็ดีเหมือนกันนะ13-15แล้วแต่ท่านละกันเดี๋ยวลองดูบ่ายๆนะครับครับเดี๋ยวช่วงต่อไปครับช่วงหลังทุนคุยกันนะครับเรื่องของมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการภาคการเกษตรนะครับที่รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวคุยเรื่องนี้กับคุณสมเกียรติกิมาวหาผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.นะครับช่วงที่2ของรายการวันนี้ครับแล้วก็กิจกรรมของวันนี้ทางรายการมอบเป็นกระปุกออมสิน2แบบนะครับกระปุกออมสินอาชีพในฝันและกระดุมออมสินครับ2รางวัลแก่ผู้ฟังผู้โชคดีเพียงคนเดียวนะครับที่ส่ง SMS มาตอบคำถามที่4221075 4221075หรือทาง Facebook Live นะครับพิมพ์คำตอบสมัครเพจของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับคำถามมาจากข้อมูลดังต่อไปนี้นะครับข้อมูลคือธนาคารครับเพิ่มความเข้มข้นมาตรการช่วยทุกกลุ่มลูกค้าสู้ภัยไวรัสโควิด-19 นะครับโดยมีการจัดเงินกู้เพิ่มเติมเพื่อใช้จ่ายหากจำเป็นวงเงินคือ 50,000 บาทดอกเบี้ยที่ร้อยละ 0.5 ต่อเดือนดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 0.5 ต่อเดือนนะครับ 0.5 ต่อเดือนคำถามครับธนาคารออมสินเพิ่มความเข้มข้นมาตรการช่วยทุกกลุ่มลูกค้าสู้ภัยไวรัสโควิด-19 นะครับโดยจัดเงินกู้เพิ่มเติมเพื่อใช้จ่ายหากจำเป็นวงเงินคือ 50,000 บาทถามว่าดอกเบี้ยนะครับถามถึงดอกเบี้ยครับดอกเบี้ยต่อเดือนนะครับดอกเบี้ยต่อเดือนที่ร้อยละเท่าไหร่ครับส่งคำตอบทาง SMS ครับที่4221075 4221075หรือทาง Facebook Live นะครับพิมพ์คำตอบสมัครเพจของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับทางรายการจะใช้คอมพิวเตอร์สุ่มอย่างผู้ตอบถูกขึ้นมาเพียง1ท่านนะครับวันนี้1ท่านนะครับรับของรางวัลไปคนเดียว2รางวัลเลยนะครับกระปุกออมสินอาชีพในฝันแล้วก็กระปุกออมสินรถออมสินครับ2แบบ2รางวัลแก่ท่านผู้ฟังผู้โชคดีเพียงคนเดียวสุ่มตัวอย่างท่านใดขึ้นมาได้ทางรายการจะติดต่อกลับไปนะครับส่วนครับช่วงหลังครับทางรายการเพิ่มช่องทางรับชมย้อนหลังทางช่องทางของ YouTube อีกช่องทางนึงพิมพ์คําว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับเข้าไปค้นหาแล้วก็ชมย้อนหลังได้เลยนะครับและที่พิเศษนะครับผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังผ่านทาง Facebook กดไลค์กดแชร์รายการเราเป็นประจำนะครับแต่ละเดือนทางรายการมีของขวัญพิเศษส่งให้อีกด้วยนะครับช่วงนี้เราพักการรายการกันสักครู่ครับครับ